เจอคนเราจะรู้รายชื่อของลูกค้าได้ขวางขวางแผลที่เขาต้องมาขวางแล้วในบางครั้งดังนั้นเวลาเรามองเราก็สามารถจะจำแนกออกมาได้เป็น3ประเภทของแผลที่เราจะพบก็คืออาจจะแยกเป็น1 A list B list แล้วก็ C list แล้วก็เตรียมบทของการแนะนำตัวของเราไว้ก่อนตัว A list เนี่ยจะเป็นคนที่มีเลทกับเราโดยตรงคนที่เราคิดว่าจะเป็นผู้ค้าทำธุรกิจกับเราโดยตรงใกล้ๆเลยทีนี้ก็เจอกันมันจะต้องได้อะไรสักอย่างตรงนั้นน่ะเราควรพูดนำบัตรแนะนำตัวให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งพยายามทำเองได้ที่เราจะนัดหมายให้เขาได้เดี๋ยวนั้นเช่นนัดเลยว่าเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้นะเขียนโน้ตหรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเมมกันไว้เลยเพราะว่านี่คือผู้ค้าที่ตรงกับเราที่สุด B list ก็คือคนที่เรารู้แล้วว่าน่าจะมีอะไรเชื่อมโยงกันได้รู้สึกว่าจะต้องมีเราต่อไปในอนาคตแต่มันอาจจะยังไม่พร้อมที่จะลงทุนในรายละเอียดตอนนี้เพราะว่ามันเร็วมากในการintroduce ตัวเองในราคาเวลาเจอลูกค้าเจอแขกเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเริ่มจากการแรกนำบัตรเสร็จแล้วพร้อมว่าด้วยการไลน์ไปหาเขาหรือว่าอีเมลไปหาเขาที่หลังโทรคุยกันแล้วตรงนี้เราจะสร้างสัมพันธ์ได้ยาวขนาดไหนก็ดีขึ้นส่วนซีรีส์ก็คือเรารู้แล้วล่ะว่าในเวลานี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เจอไม่ได้มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกันเป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอเราแนะนำตัวแล้วเนี่ยก็ขอตัวอย่างสุภาพเลยว่าโอเครู้จักกันแล้วอะไรกันแล้วว่าผ่านไปบ้างค่ะจบค่ะครับนั่นก็เป็นเทคนิคดีๆจาก NDC นะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้ช่วงวัน B2B ของเราแล้วนะครับอันนั้นเป็นวาระของ NDCโอเคครับถัดไปครับเป็นว่า